วันนี้ไทยจะสวมชุดสีขาวลงสนามเป็นครั้งที่2นะฮะเนื่องจากชื่อของทีมไทยเนี่ยถูกวางให้อยู่ในตําแหน่งของทีมเยือนและทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาใส่เสื้อสีเขียวเป็นสีหลักของเขาทําให้ไทยเราเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องเลือกใส่เสื้อสีโทนสว่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎการแข่งขนันซึ่งสีโทนสว่างเนี่ยก็ต้องสีขาวแหละนะเพราะว่าเรามีสีน้ําเงินสีแดงใช่ไหม แล้วก็สีขาวขาวเนี่ยมันโทนสว่างสดสว่างสดใสที่สุดแล้นะครับาคาดการไล์อัพ11ตัวจริงของกูรูบอลไทยหลายคนเนี่ยเพื่อสมตูก็น่าจะเจ้าไหมปฏิวัติคำไหมจากทูแบงคอกยูเนเต็ดเหมือนเดิมขณะที่กองหลังเนี่ยอันนี้น่าสนใจนี่นะฮะแบ็กเนี่ยนะครับทางฝั่งฝั่งขวาเนี่ยน่าสนใจว่าจะเป็นสุพนันบุรีรัตตามคาดหรือไม่ ซ้ายจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันที่ไปเล่นแทนทีละทรบุญมาทางที่ติดติด,ตดโทษแบนบางสื่อก็อรายงานนะว่าจะเป็นนิโคลัสเล่นแบ็กขวาเหมือนเดิมแต่สุพานันนี่แหละจะไปยืนแบ็กซ้ายเดี๋ยวลองดูคืนนี้ขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยสุพันทองสงน่าจะได้เล่นบ้างจะพักเอลสดาะ,ละแลวเอาสุพันทองสงเล่นกับพันษาเห,เหวีบูบอาจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่สุพันจะได้เล่นหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กัน กองกลางกันบ้างกองกลางเนี่ยจะเป็นเวียงระเทพป้อมพันสารัตอยู่เย็นแล้วก็กิษดาการแมนดังนั้นวันนี้เนี่ยกองกลางก็จะไม่มีพีระดอนฉำรัศมีนะนที่จะโดนแทนที่ด้วยสารัตอยู่เย็นส่วนกิษดากาแมนเนี่ยก็น่าจะถ้าเล่นแบบนี้ปกติเราเล่น4 2 3สหนึ่งถ้าเล่นตามความคาดการณ์ของกรุงดูแบบนี้เนี่ยนะ มันจะเป็น4-3-3หรือเปล่าเอากิษดาสารัตวีรเทพเล่นด้วยกันแต่4-3-3เราเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับ3คนเลยเรียกว่าอัดแพ็กกลางแน่นๆเลยอเอาแบบตัวตัดเกมอะนะฮะมาอัดตรงกลางไปเลย3คน <c oughs> อ่ะไปดูแผงเกมรุกแผงเกมรุกเนี่ยนะครับม,มีสุพนัทเหมือนตา สุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาตินะฮะโดยที่สุพนัทกับสุภโชคเป็นปีกสองข้างสุภชัยอยู่ตรงกลางนะครับอดีต3ประสานบุรีรัมแต่ตอนนี้สุภชัยเท่านั้นที่อยู่บุรีรัมสุพนัทไป O.S. เอสลูเวสุภโชคอยู่คอนซาโดเลซัปโปโลนี่ทีมงานกราฟิก c G เราทำนี่เนียนมากเลยนะสุภชัยตัวจริงของแท้ตอนนี้ต้องมีรอยแตกที่คิ้วนะฮะ นี่นะก็ใช่กัสุภชาชัยตอนเนี้ยต้องมีต้องคือแตกมาไงก่อนไปเอเชียนคัพเนี่ยเขามีแผลแตกเย็บมานะฮะอ่าสี่ทุ่มดูกันนี่คือการคาดการนะจะจะจะผิดโผลนี่หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่านัดที่มันผ่านมาเนี่ยเราเล่นในระบบ4-2-3-1แต่ผมดูโผลเนี่ยมันเป็น4-3-3สาแต่มันเป็น4-3-3ที่อัดกองกลางตัวรับลงไปแบบ น่นปึ๊กเลยนะปกติเนี่ยอกองกลางเนี่ยคู่กลางมันจะเป็นวีรเทพกับพีระดอนใช่ไหมนะครับแล้วก็4-2-3-1เนี่ยมันจะเป็นวีรเทพกับพีระดอนเล่นตัวมิดฟิลด์ตัวตัดเกมสองคนสามประสานตัวรุกเนี่ยมันจะเป็นบนดินผาลานะสุภนัทเหมือนตาสุกโชคสารชาติแล้วหน้าเป้าเป็นสุกชัยใจเด็ด แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเปลี่ยนเชฟของทีมเปลี่ยนแผนการเล่นของทีมไปเหมือนกันฮะค่ะก็คู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็เวลาก็จะตรงกันกันกบโอมานที่เจอกับคีกิสถานและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทสรุปจะออกหน้าไหนได้บ้างก็อย่างท้าไทยชนะซาอุดิอาระเบียแล้วเราก็จะเป็น ก็ここคือลุ้นเป็นที่1ของกลุ่มนะคะก็ทําให้รอบ16ทีมเนี่ยก็ลุ้นเจออันดับ2ของกลุ่ม E ก็เดี ke, ๋ยวก็ต you uh, ้องดูของสถานการณ์กลุ่ม E ด้วยก็จะแข่งขันจบอยู่ที่ประมาณช่วง2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะเราก็ไปลุ้นกันว่าเราจะไปเจอจอแดนหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าบาเรนนะคะตอนนี้เกาหลีใต้ก็แข่งขันกับมาเลเซียอยู่แล้วถ้าไทยเสมอกับซาอุดี อาร์บเบียหรือโอมานชนะและไทยแพ้แต่ว่าลูกได้เสียของทางโอมานเนี่ยเป็นรองไทยก็จะทําให้รอบ16ทีมเจออันดับ2ของกลุ่ม B ีก็คืออุซเบกิสถานนะคะแต่ถ้าไทยแพ้ซาอุและโอมานชนะรพร้อมลูกได้เสียดีกว่าไทยก็จะนาให้รอบ16ทีมเจออันดับหนึ่งของกลุ่มดีก็คืออิรักนั่นเองนะคะ ก็ตามรูปแบบที่ได้ปรากฏบนหน้าจอเลยสิ่งที่ลุ้นตอนนี้คือเรายังไม่สามารถที่จะหย่อนชื่อทีมชาติไทยลงไปนะจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องเป็นตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขด้วยว่าทีมชาติไทยบทสรุปในค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร <c oughs> จะชนะซาอุดิอาระเบียหรือจะเสมอซาอุแล้วก็ต้องดูผลของทางโอมานกับคีกิสถานด้วยรวมถึงแล้วถ้าไทยแพ้ซาอุละ่ะแล้วทางโอมานลูกได้เสียดีกว่าไทยละ่ะ จะเป็นอย่างไรแต่คือคอย่างน้อยๆเนี่ยเชียร์อย่างมีความสุขดูอย่างมีความสุขผ่านช่องทีสปอร์ตเคืนนี้ได้เลยเพราะว่าการันตีเข้าสู่รอบ16ทีมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สําเร็จแล้วนะคะสําหรับทีมชาติไทย